วันนี้ที่โง่ก็มีศึกฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกโซนเอเชียมาฝากเพื่อนๆนะครับจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเกาหลีพบกับไทยในเวลา 18:00 นของวันนี้ครับและก็คู่นี้นะครับเปิดให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกเนี่ยร่วมทายผลด้วยว่า90นาทีจะจบลงที่สกอร์ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกและก็ตอบถูกนะครับติ๊งโอมีทีเชิร์ตฟุตบอลเนี่ยมอบให้เพื่อนๆนะครับไม่จำกัดจำนวนเลยรวมถึงเพื่อนๆที่อยากเข้ากลุ่มนะครับรับแนวทางติ๊งโอนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของติ๊งโอโกคลับเนี่ยสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์ถ้าดูใน TikTok นะครับถ้าดูในบ้านแดงบ้านฟ้าเนี่ยติ๊งโอปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันบทวิเคราะห์ฟุตบอลเต็มๆได้ 5:00 นวันนี้ครับสำหรับไลฟ์สดของติ๊งโอทางด้านเกาหลีนะครับทุกๆท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเกาหลีเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียนะครับวันนี้ก็เล่นในถิ่นด้วยน่าจะขนสตาร์ลงเต็มทีมเลยนะครับจากที่เห็นรายชื่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านคิมมินแจโซนฮงมินลีคังอินแล้วก็สถิติ2เกมของเกาหลีเนี่ยยิงไปถึง8ลูกครับแล้วก็ยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะครับในกรุ๊ปนี้น่าจะเป็นการที่เกาหลีเนี่ยผ่านเข้ารอบเป็นหัวตารางอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับใน2เกมพวกเขาเนี่ยชนะ1เกมแพ้1นะครับยิงได้4ประตูเสีย3ประตูนะครับจากการทำทีมของโค้ชอิชิอิเนี่ยเรียกได้ว่านะครับไทยเนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นในปีนี้การคัดบอลโลกนะครับสำหรับตัวผู้เล่นครับวันนี้จะมาในระบบ4-1-4-1นะครับผมเริ่มจากผู้รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่ครับกองหลังแบ็คโฟร์เนี่ยก็จะมีนิโคลัสเมเกลสันนะครับเอเลียนดอลเลาะนะครับพันษาเหมวิบูลและก็พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันครับส่วนตรงกลางนะครับมีรายชื่อของสุพนัทเหมือนตานะครับผมชนาทิพย์สงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บและก็วันนี้น่าจะลงช่วยทีมชาติได้ครับแล้วก็นะครับรายชื่อนะครับกองหน้าเนี่ยจะมีสุภโชติสารชาตินะครับผมลุงรัตภูมิจันทึกอีกตัวนึงก็ขาดไม่ได้เลยเป็นทางด้านสุภชัยใจเด็ดนะครับเป็นทีเด็ดทีขาดของทีมชาติไทยของเราครับเต็มที่ครับสถิติที่เจอกับเกาหลีเนี่ยพวกเขาจะแพ้แต่จะแพ้ไม่ค่อยขาดนะครับวันนี้เกาหลีเนี่ยเงื่อนไขบังคับชนะเนี่ยถึง3ลูกนะครับผมคิดว่าเต็มที่ครับทีมไทยน่าจะยันได้พอไหวคาดว่าเกาหลีจะชนะไม่เกิน2ประตูต่อ0ครับแล้วก็คู่นี้หวังว่าไทยนะครับถ้าดีที่สุดเนี่ยอาจจะเสมอเก็บแต้มในนัดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นัดหน้าเจอกันราชมังคลาฝากเพื่อนๆไปเชียร์กันด้วยนะครับคู่นี้ผมให้เกาหลีชนะ2ประตูต่อ0ครับ